ต้นเดลีประกายดาวเมื่อเดือนมกราเดือนที่แล้วค่ะปัจจุบันกุมภาค่ะต้นเดลีโตเร็วมากค่ะเป็นไม้ฟอกอากาศที่ชอบไม้เนื้อเยื่อเสน่ห์จันทร์เริ่มอนุบาลตั้งแต่ตุลาคม2565ปัจจุบันเสน่ห์จันทร์โตมากแล้วค่ะแข็งแรงงดงามรากเดินดีค่ะโชคเก้าชั้นด่างควรใช้วัสดุปลูกที่เก็บความชื้นได้ดีเช่นกาบมะพร้าวสับต้องการน้ำปานกลางชอบแดดปานกลางเมื่อนำมาปลูกเป็นไม้ประดับภายในบ้านจะนำพาความโชคดีมาสู่ผู้ปลูกและผู้พักอาศัยทำการค้าขึ้นมั่งคั่งร่ำรวยนิยมปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับตนเองและผู้อาศัยนิยมปลูกไว้ภายในคานเป็นไม้ฟอกอากาศทำให้อากาศบริสุทธิ์เพื่อสุขภาพของผู้อาศัยและผู้ปลูกมาอัปเดตมาปรางหวานในกระถางใบใหญ่ค่ะนี่ค่ะดอกตอนแรกเต็มต้นเลยค่ะร่วงหมดเหลือประมาณ 4-5 ลูกค่ะมาปรางหวานปลูกในกระถางใบใหญ่ค่ะปีนี้เป็นปีแรกที่มาปรางหวานออกนะคะตั้งใจว่าปีหน้าจะย้ายที่วางกระถางใบนี้ใหม่ค่ะให้ลงดินเลยค่ะนี่ค่ะกระถางใบใหญ่นะคะที่ปลูกเอาไว้ค่ะมาฟังเสียงนกเสียงธรรมชาติรอบๆ บ้านพี่หญิงพลังงานที่ดีจากต้นไม้ส่งให้เพื่อนๆได้รับด้วยเช่นกันเชิญชมดอกไม้ค่ะเช้านี้มีดอกเข็มค่ะเข็มสีม่วงออกดอกค่ะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะทุกคนเลยค่ะ